รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อความขยะใน iMessage ที่จู่ๆก็ส่งเข้ามาในโทรศัพท์ iPhone หรืออุปกรณ์ของบริษัท Apple ซึ่งหลายคนสงสัยว่าอาจจะมาจากการไปสแกน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเกลียดเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเครื่องนี้ผมไม่เคยไปลงทะเบียนที่ไหนไม่เคยเช็คอินไทยชนะแล้วก็เบอร์นี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่ไหนผมก็มาแต่เครื่องที่ผมใช้ประจำเช็คอินไทยชนะหลายครั้งอ่ะผมยังไม่ได้รับสแปมเลยก็ไม่รู้นะว่ามันเพราะอะไรเพื่อนผมอยู่เมืองนอก2คนคนนึงอยู่ญี่ปุ่นคนนึงอยู่อเมริกาก็ได้รับผ่านไอ้ข้อต่อมือถือเขา Apple ID ที่ล็อกอินผ่าน Wi-Fi ไอ้ Message ก็เข้ามามันไม่จำเป็นต้อง 3G นี่ไอ้ Message มันเข้ามาได้เวลาคุณไปโรมมิ่งต่างประเทศคุณปิดโรมมิ่งแล้วคุณ Wi-Fi Calling คุณต่อ Wi-Fi คุณก็โทรได้ใช่มั้ยพวก SMS อ่ะไอ้ Message เวลาผมจะโอนเงิน OTP มันก็เข้ามามันไม่จำเป็นต้องมาทาง 3G ไม่ต้องมาทางเซลูล่าแต่คนเช็คอินชัยชนะคุณว่ามีแต่ iPhone หรอมี Android มีไหมทำไมไม่ใครได้รับไม่แต่คนเดียวเนี่ยผมตามข่าวดูเนี่ยไม่มีเหยื่อ Android แม้แต่คนเดียวสมมุติไทยชนะรั่วมันก็คงหมอหมดถูกไหมล่ะคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นไทยชนะหรอกคือผมไม่ได้บอกว่าพอ Android ไม่โดนแล้วไม่ใช่ไทยชนะแต่ที่ผมกล้าพูดก็คือเครื่องนี้ผมไม่เคยไปสแกนไทยชนะอะไรที่ไหนเลยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าสแปมนี้อาจทำให้ถูกแฮ็กเงินได้ไม่ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่พอมันมีเรื่องใกล้เคียงกันพร้อมกันกลายเป็นว่าไปหมอรวมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เหมือนใกล้ๆทิพยาบูหลายคนก็ทำตามคำแนะนำในการกดรายงานข้อความขยะแต่สุดท้ายก็ยังได้ข้อความแบบนี้มาอีกอยู่ดีเป็นเพราะอะไรครับที่ตอนนี้เขาแชร์กันและนิยมกันคือว่าเขาจะให้ทำมือคลิกไปที่แมสเซจแล้วก็สั่งรีพอร์ตสแปมครั้งอันนี้พอเรากดไปที่ที่มันส่งมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันส่งมาเป็นกลุ่มแล้วผมสามารถจะกดไปแล้วก็เลือกได้ว่าคนนี้ผมไม่รับละผมสามารถบล็อกลิสต์คอลเลอร์ได้ก็ผมจะรีพอร์ตจังของไอ้ตัวแมสเซจนี้ก็ได้ซึ่งหลายคนทำไปแล้วนะเอาตรงๆเลยนะมันก็ยังมาอยู่เพราะว่าเวลาเราบล็อกหมอเนี่ยมันก็ไปเปลี่ยนชื่อมันนิดนึงมันก็เปลี่ยนเซนเดอร์ไปเรื่อยๆเพราะมันมาจากเมลมันไม่ได้มาจากเบอร์โทรมันก็จะหลุดเข้ามาได้เหมือนกันเพราะว่าคนส่งคนละคนเนี่ยบางข้อสันนิษฐานก็บอกว่าคนร้ายใช้วิธีสุ่มเบอร์เรียงเลขไปเรื่อยๆเพราะ iMessage รับส่งข้อความฟรีจึงมีคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ปิด iMessage ไปเลยดีไหมครับคือถ้าจะแบบว่าไม่เอาเลยเนี่ยก็ปิด iMessageแต่มีข้อเสีย iMessage อื่นที่เขาส่งหาเราก็ไม่ได้รับคืออันนี้ 100% เลย Apple ก็เลยบอกว่าอันนั้นอย่างนี้ให้เปลี่ยนเป็น Filter Unknown Sender อันนี้มันจะไปอยู่ใน Inbox ที่เป็น Unknown Sender คือมันจะไม่ไปขยับอยู่ใน Inbox เราดังนั้นแนวทางรับมือจึงมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นผมนะผมเปิด iMessage ไว้ถ้ามันเข้ามาผมก็ไม่คิดก็มันแค่ไปขยับอยู่ในเครื่องผมไม่ไปกดพอกดมันอาจจะมีมัลแวร์ในลิงก์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์